วันนี้เปิ้ลได้ปลาอินทรีมาเราหั่นเป็นแว่นอย่างนี้หาซื้อได้ไม่ยากเลยที่เดอะมอลล์ทุกสาขาเคล็ดลับของเปิ้ลก็คือก่อนที่เราจะนำไปทอดเราก็คลุกกับแป้งอเนกประสงค์รวบรวมไปนะคะคลุกให้ทั่วนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ปลากรอบนอกนุ่มในแล้วเราก็เตรียมน้ำมันจากนั้นเราก็ติดไฟใส่น้ำมันให้เยอะหน่อยนะคะเพื่อที่ว่าปลามันจะได้กรอบแล้วก็ออกมาสีสวยช่วงที่เรารอเราก็เตรียมตัวทำซอสมะขามได้เลยจะได้ไม่ไปการเสียเวลานี่อย่างแรกน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกไปน้ำปลาแล้วก็น้ำปลาเคี่ยวให้เป็นเหนียวๆนะให้น้ำตาลปี๊บมันละลายน้ำซอสเราเคี่ยวไปเรื่อยๆจนมันเหนียวอะค่ะเดี๋ยวมันจะเหนียวแล้วก็ข้นต้องบอกก่อนว่าน้ำซอสเนี่ยมันแล้วแต่คนชอบบางคนก็ชอบเปรี้ยวบางคนก็ชอบเค็มบางคนก็ชอบหวานดังนั้นตามใจชอบได้เลยเมนูนี้เด็กก็ทานได้เพราะว่าน้ำซอสมันจะออกเปรี้ยวๆหวานๆน่าอร่อยดีอ่ะลูกชายกินเป็นประจำเห็นไหมมันเหลืองแล้วเนี่ยข้อดีของการใส่ลูกแป้งเราไม่ต้องเปิดไฟแรงก็ได้ปลานิดนึงซักปลานิดนึงไม่งั้นมันจะน้ำมันเยอะเกินมันจะไม่ได้ประโยชน์แถมมันจะอยู่ในตัวเราเยอะด้วยมาสวยงามเตรียมราดฟึ๊บลาดลงไปที่ปากแล้วแต่นะคะว่าคุณจะคลุกไปเลยแต่ว่าพอดีเปิ้ลกลัวว่าปลามันจะไม่กรอบโรยด้วยหอมเจียวนิดนึงเพื่อความสวยงามเพื่อให้คนที่มานั่งร่วมรับประทานรู้สึกว่ามันน่ากินมากมีสีแดงๆของพริกโอเคเห็นไหมมันเสร็จแล้วปลาอินทรีทอดซอสมะขามปลาอินทรีทอดซอสมะขาม
เยี่ยมโอเคแซ่บ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 หลีๆนะเป็นหน้าที่คุณสามารถทำได้ไหมเฮ้ย